กุ้งเผาตัวละ10บาทเช็คก่อนมันมีเปล่ามันอุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโมจะใส่แมสทั้งวันเนื่องจากว่าโมหน้าสดเกินไปพูดจริงปะเนี่ยแต่อยากได้ตัวเองโอ้ยจริงเวลาชนโตต้องร้องโอ้ยคุณเจ็บจริงเอาผิดร้องนี่ร้องเพลงที่ไหนคะเนี่ยไม่เคยเหรอวะเดินเตะเตียงก็อยู่ของมันดีไปเดินเตะข้างในต้องเป็นไรแน่ๆเลยอ่ะมันจะเลือดข้างมีโอกาสเลือดข้างเลือดข้างเป็นไงครับตอนนี้ฝ่ายโมงแล้วประมาณ8:30นะคะก็อัปเดตอาการดีกว่าผ่านไปแล้ว2วันวันที่กินศูนย์แคลอ่ะตื่นเช้ามาแคะขี้ตาแล้วบิดขี้เกียจบิดไปบิดมาไม่คือตื่นเช้ามาถ่ายดีมากเพราะน่าจะกินเป็นแบงค์เพราะว่าแบบกล้องดีเยอะแล้วคนให้คนดูฟังก่อนได้ไหมคือเมื่อเช้าตั้งชื่อเรื่องยังหน้าตาดูผ่องใสขึ้นเลยนะโอเคอัปเดตอาการนะคะทุกคนก็คือว่าผ่านมาแล้ว2วันนะคะที่เราลดน้ำหนักนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีกากใยอาหารสูงมีเม็ดแมงลักที่กินเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็ทำให้ระบบขับถ่ายดีมากหน้าท้องก็ป่องน้อยลงวันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะที่เราจะมาลดความอ้วนกันนะคะโดยวันนี้นะคะเรามีคอนเทนต์ดีคอนเทนต์เด็ดนะคะเขาบอกว่าแถวนี้เขามีขายกุ้งเผาเว้ยตัวละ10บาทเราก็เลยจะขับรถไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่วันนี้คือยังไงคอนเทนต์เราก็ต้องทำก็เลยเป็นผลดีกับทีมงานที่เราจะซื้อกุ้งเผามาฝากทีมงานทุกคนเดี๋ยวมาซื้อมาให้100ตัวคนละ100ตัวเลยเหรอซื้อให้ทั้งทีม100ตัวไม่ดีใจเลยเหรอดีใจมากเลยขอหน้าที่เป็นดีใจที่สุดเดี๋ยวเราไปซื้อกุ้งเผาหยิบกุญแจรถก่อนนะคะกุ้งเผา100ตัวตัวละ10บาทมีอยู่จริงหรือเปล่าไปเลยได้ยินมาว่าที่นี่กุ้งเผาถูกมากราคาเท่าโตเกียวหน้าโรงเรียนเลยจริงเหรอตัวละ10บาทราคาเท่าหมูปิ้งอ่ะพอรู้เปล่าว่ากุ้งร้านนี้กินแล้วไม่ต้องแกะเองทำไมอ่ะปูม้าแกะปูม้าแกะตัวละ10บาทคือกุ้งไม่พอคือไม่คือมันสงสัยทุกคนสงสัยว่าปูตัวละ10บาทมันจะตัวเท่าไหนวะปูไทยเปล่าตรงนี้เปล่าใกล้ๆเนี่ยนี่ไงนี่ไงปูไม้10บาทเนี่ยปูไม้10เห็นป่ะต้องไปดูกันเลยดีกว่าไหนเฮ้ยตัวละ10บาทจริงเหรอจริงอันนี้ตัวละ10บาทกินยังไงได้อันนี้ทำนึ่งเหรอคะยำมันปกติก็ยำแต่ตัวเนี้ยส่วนมากมันจะเป็นยำตำต้มตำอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้เป็นอะไรคะอันนี้ตัวใหญ่ค่ะโลละ200cc ใช่เอา10ตัวเลยแล้วกันขอบคุณค่ะจ้ะค่ะไม่ขอกินกุ้ง4ตัวขอกินเนื้อ3หัว1งั้นจิ้มน้ำจิ้มได้แค่ตัวเดียวนะใช่เพราะว่าน้ำจิ้มมีโซเดียมอ้วนเลยแล้วมีนี่ด้วยปูผ่านนี้ร้อยเดียวนะคะตัว10บาทเหมือนพี่ชอบขายสัตว์อะตัวอะไรตั
ใครอยากกินปูตัวนี้นะคะกดไลค์1ทีนะคะขายปูค่ะตัวละ1ไลค์เรามากินกันเลยดีกว่าลูกก็ลองแกะดูเดี๋ยวโมขอแกะให้ดูก่อนตัวนึงแบบแกะออกมาแล้วมันเช็คก่อนตัวละ10บาทเป็นไงมันมีเปล่ามันอุ้ยร้านนี้น่าจะสดทุกตัวนะคะน่ากินมากเลยอ่ะใกล้ๆอีกใกล้ๆอีกใกล้ๆอีกกล้องมันแคบกล้องมันแคบใกล้ๆหน่อยนิดนึงตากูจะหายแล้วเนี่ยใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆอีกเสียงมันอะไรกันเนี่ยมันก็ไปซิมวะไม่ได้แกล้งนะทำเป็นคำต้องขังพวกโมชนกันหน่อยพวกเราชนกันหน่อยชนไม่ประกาศตั้งแต่สองมือไหนขอดูหน่อยเฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนมันหิวจริงอ่ะพี่กินด้วยกันชนด้วยกันพี่น้องหันเลือกตัวให้เขาหน่อยเอาตัวเล็กเอาตัวใหญ่ๆดิเออใหญ่ๆตัวเล็กๆก็เลยหรอกรู้ไหมว่าคนอารมณ์จะแปรปรวนนะเว้ยเออตัวนี้แหละค่ะแกะมาไม่มีมันนี่ฮะบอกก่อนทุกคนเกี่ยวก้อยก่อนว่าจะไม่มีใครปรับตังค์100บาทโมวันนี้โอเคเกี่ยวก้อยก่อนเกี่ยวก้อยก่อนให้เขาแหละวันนี้ไม่ใช่ชีทเดย์นะแต่ถ้าเป็น4ตัวตัวละ100นะเดี๋ยวกูซื้อมาตัวละ10บาทต้องจ่ายค่ากินตัวละ100เรามากินด้วยกันสิกินพร้อมกันสิเฮ้ยขอชิมหัวก่อนได้ปะสูตรมากๆระวังมันระเหยหายไปหมดนะมันไม่อร่อยกว่าแอปเปิ้ลเนื้อเลยอ่ะหูน้ำจิ้มรสชาติครบรสมากเลยทุกคนจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้ทั้งหมดเหลืออีก3ตัวใช่ปะใช่แบบไม่มีหัวอ่ะใครหัวนี้ขอบคุณค่ะพี่ครับไม่ได้นะไม่ได้ทันให้คนอื่นได้แบบว่าน้องเล็กสละสิบเองน้องเล็กสละสิบเองเฮ้ยลองกินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มดูบ้างก็ได้นะทุกคนมันอาจจะแบบว่าได้อรรถรสที่แบบแตกต่างกินนะเฮ้ยหวานเนื้อกุ้งมันหวานเนี่ยดีนะเนี่ยพวกเขาดีนะเนี่ยอุ้ยทุกคนจิ้มให้ตะกล้องดูดิจิ้มให้ตะกล้องเหรอขอเน้นโอ้โกรธแหละกินมีเสียงให้ดูโอ้โหเสียงไม่เห็นเหมือนดูดกุ้งเลยดูดกุ้งยังขนาดนี้แตกละ3โดนเป็นชั่วโมงเฮ้ยมันตกลงไปเฮ้ยกล้องจับอยู่แล้วเฮ้ยมันตกลงไปอ่ะเมื่อกี้เอาใหม่เอาอันใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้กินเพิ่มอีกตัวนึงนะไม่ก็หั่นครึ่งให้เหลือเท่านี้โอ้โหตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายเลือกดีๆนะโอ้อ่ะเฮ้ยกุ้งไม่ยังไม่โดนของกุ้งสิใครเอาไม่เอาแล้วหรอมึงอ่ะกรอบมากอ่ะตัวมันจะเล็กแต่มันแน่นมากใช่เนื้อมันแน่นจริงตัว10บาทคุ้มคุ้มจริงเพราะมันเป็นกุ้งแบบกุ้งสดเลยได้ไปไหมน้องทะเลได้ไปได้ไปอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้จะได้ใส่ชุดว่ายน้ำไหมนะกินไหมเพื่อนโอ้ยหอมหอมมันกุ้งไม่พออย่างนี้เนี่ยกูดองกูที่การโชว์อ่ะอุ้ยขอเน้นๆหน่อยเฮ้ยแต่อันนี้ไม่เก็บก็ได้ให้จริงๆจะได้รู้ว่าร้านนี้เด็ดไม่กิน
เอาหน่อยเลยนะไม่ไม่ตังด้วยไม่เอาสามวินะให้ตัดสินใจสามกินยังทำไม่ถึงสองให้ลองจะได้รู้โอ้ยกินแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนนิดเดียวจริงอร่อยมากอร่อยมากโหเขาดองมาดีมากอ่ะน้ำดองเขาดีมากอันนี้คือไม่ยอมปล่อยเลยโคตรขมอ่ะอร่อยมากทุกคนคะวันนี้เราโอเคแล้วค่ะมูอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวพอเดือนหน้าถ้าเราได้ไปทะเลจริงมูจะไปซัดกุ้งเผาสัก10โลไม่เป็นไรมูจะสั่งกุ้งเผาตัวใหญ่ๆตัวละ1โลกินคนเดียวกลางทะเลชายหาดพร้อมกับชุดว่ายน้ำเอางี้ป่ะล่ะพี่ถ้าสมมติว่าพี่อ่ะลดได้จริงๆแล้วพี่ใส่บิกินี่อ่ะถ่ายรูปได้อ่ะเดี๋ยวทีมงานเลี้ยงกุ้งกุ้งมังกรได้ป่ะโอ้โหเอาดิจริงเปล่าจริงทุกคนโมมีความมุ่งมั่นแล้วค่ะแค่นี้มันแค่กุ้งตัวเล็กๆโมอ่ะรออดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งแล้วเปิด notification แบบนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ทุกคลิปวันนี้ไปแล้วค่ะอีก1เดือนเจอกันกุ้งมังกรพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าไม่ได้อะเออถ้าเกิดว่าคาดอังคาดคาดนี่นะคาดตักแบบกินยังไงให้มือตากยังไงอ่ะตักอย่างนี้อ่ะทำทำยังไงยังไงเดี๋ยวก็เปิดไปเดี๋ยวมีอะไรขนาดนั้นดูดกุ้งดูดกุ้งยังขนาดนี้อร่อยมากไหมอะฮะดูดิขอถามเลยดิทำไมเวลาที่แบบคนอื่นเห็นว่าอีกคนนึงต้องกินไม่ได้แล้วต้องพยายามกินให้มันอร่อยกว่าเดิมวะติดมาจากเจ้าของช่องคนนี้ก็ดุ